โทรมาแล้วทำไมเมื่อคืนปิดเครื่องก็ขอโทษทีนายุพอดีช่วงนี้โทรศัพท์วัดมันแบบชอบติดดับๆอ่ะก็คือมันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้กว่าจะไม่รู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วเนี่ยหรอคะแล้วงานเป็นไงบ้างคะงานก็สนุกดี ว่าแต่ยุเหอะไงอ่ะอารมณ์ดีขึ้นยังหายกดวัดท่านเนี่ยค่ะดีขึ้นแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้คุณทำอะไรอยู่คะเมื่อกี้ก็กำลังอาบน้ำอยู่ก็อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้ววัดก็จะรีบกลับนะคิดถึงอยู่นะหรอคะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันไปอะไรอยู่อ่ะก็เตรียมอาหารเช้าให้คุณไงคะไส้กรอกมันก็ไม่ต้องหั่นละเอียดอย่างนี้ก็ได้เมนูใหม่เหรอก็ลองทำแปลกๆดูไงคะเผื่อคุณจะชอบแล้วนี่คุณจะเอาอะไรคะอ๋อผมจะมาคอมพิวเตอร์ที่ห้องรับแขกยุเป็นอะไรหรือเปล่านี่คุณเป็นห่วงฉันเหรอก็ต้องเป็นห่วงสิเราเป็นสามีภรรยากันนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะพอดีคิดเรื่องอื่นนิดหน่อยพอดีว่าเพื่อนสนิทเขามาปรึกษาเขาจับได้ว่าผัวไปมีชู้ก็เลยมาปรึกษาว่าจะต้องทำยังไงดีเรายุให้คำปรึกษาไปว่าไงก็ยังไม่ได้ตอบหรอกนะคะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะตอบไปว่ายังไงดีแต่ถ้าเป็นฉันเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำยังไงแต่ถ้าเป็นวัดนะป้าก็จะบอกยูว่าเรื่องครอบครัวคนอื่นอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคือพอเวลาเขาดีกันมันก็ดีอะแต่เดี๋ยวแบบมันเราให้คำอะไรช่างมันเถอะเดี๋ยววัดขึ้นมาข้างบนก่อนนะเดี๋ยวค่ะเราคบกันมาตั้งหลายปีเนี่ยคุณก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่านิสัยฉันเป็นยังไงรู้ใช่อารมณ์ร้อนขี้โมโหขี้โวยวายไปบ้างแต่ฉันก็ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลใช่ฉันรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร Exactly และฉันก็ไม่ได้มีความอดทนมากเท่าไหร่นะถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรผิดอยู่แล้วก็รีบ
แก้ไขซะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปอะไรอ่ะยุยุพูดเรื่องอะไรฮะถ้าเกิดว่ายุคุยกับเพื่อนแล้วไปอินกับเรื่องของเขาถ้าอย่างนั้นนะวัดบอกเลยว่าแบบอย่าไปยุ่งเครียดเปล่าๆนะแล้วก็ถ้าทำอะไรเสร็จแล้วก็พักเถอะนะสวัสดีครับคุณศิระสบายดีครับนาฬิกานี่สวัสดีนะอ๋อเนี่ยเหรอครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมก็มีแบบนี้อยู่เรือนเหมือนกันจริงเหรอครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้ใส่นาฬิกาแบบเดียวกับคุณศิระเลยแต่ว่านี่ไม่ใช่ของแท้หรอกครับมันก็แค่ของก๊อปทั่วไปเท่านั้นเองครับนาฬิกาผมอะผมจำได้ว่าผมวางไว้ตรงนี้นะคุณเห็นมั้งไหมนาฬิกาอะไรเหรอคะคราวที่แล้วผมมาผมถอดวางไว้ตรงนี้แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วถ้าวางไว้ตรงนี้จริงๆยังไงคิมก็ต้องเห็นสิคะนอกจากว่าคุณถอดแล้วก็ไปวางไว้ที่อื่นแต่ว่าคุณจำไม่ได้คุณลองกลับไปหาดูที่บ้านก่อนดีไหมคะคุณคิดว่าอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ที่บ้านคุณก็ต้องไปลืมไว้ห้องน้องคนไหนสักคนใช่ไหมคะเลวไหลนะผมไม่ใช่คนทิ้งของสเปซสปานะเดี๋ยวผมลองกลับไปหาที่บ้านดูค่ะมีของตัวเองอยู่แล้วไม่ควรจะไปใช้ของของคนอื่นนะมันใช้ไม่ได้สำหรับผู้หญิงที่มาจากนรกอย่างแกนี่แหละ